วัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ครัวที่บริษัทนะครับน้องพลไปตกปลาไปเจอพี่น้องคนไทยนะครับแรงงานคนไทยบอกว่าพี่ผมเจอคนไทยเดี๋ยวผมจะพามาหาพี่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรู้จักน้องๆทั้งสองคนนะครับที่ปั่นจักรยานมาเล่นผ่านหน้าบริษัทนะครับก็เลยเข้ามากินน้ำกินท่าเดี๋ยวพาไปรู้จักกันครับผมติดตามครับผมน้องพลเขาลงไปตกปลานะครับเผอิญเจอเพื่อนร่วมงานพี่น้องคนไทยที่มาทำงานที่เกาหลีใต้ก็อยากทักทายให้พี่น้องได้รู้จักกันสวัสดีพี่น้องเลยครับไปยังไงมายังไงกันเนี่ยปั่นจักรยานเล่นแล้วพี่ปั่นไปปั่นมามันเจออะไรไม่รู้เลยเจออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวสอบถามหน่อยอยู่กี่ปีแล้วเพิ่งมานี่ได้2เดือนครับ2เดือนนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนก็ไม่เคยเจอกันนะครับเพราะเอิญน้องเขาปั่นจักรยานไปแล้วก็ไปเจอกันนี่ก็เป็นจักรยานคู่ใจนะครับพากันปั่นมายางก็ขโมยมายาง เป็นคนที่ไหนนะเราเป็นคนที่ไหนนะเชียงรายครับเชียงรายนะครับส่วนน้องพลก็รู้จักกันไปแล้วนะครับน่านน้องเป็นคนที่จังหวัดน่านน้องบัวอีกคนหนึ่งเมื่อกี้เป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็เอาน้ำเอาท่ามาต้อนรับกันก็มีอะไรก็กินนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะได้มาเที่ยวหาเล่นกันบ่อยๆเนาะปั่นมาก็ใกล้ๆเนาะตามภูเองคนเดียวมันไม่ใกล้นะสำหรับผม มันไกลนะอีกคนหนึ่งบ่าวน้องบัวบ่าวน้องบัวนะครับชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรทักทายเลยสวัสดีครับชื่อออดครับชื่อออดนะครับไม่ถามชื่ออะไรออดแล้วคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรนะชื่อหม่ำครับชื่อหม่ำหม่ำจงมุกเอาฮาหน่อยโทนี่หม่ำเขาเรียกหม่ำจงมุกจริงเหรอใช่เหรอพี่ไม่ใช่หม่ำจงมุกโทนี่หม่ำชื่อสากลนะพี่เดี๋ยวว่างๆก็วันหยุดก็มาได้นะมากินข้าวทำกับข้าวกินกันที่นี่ทวีเนอะทวีแต่ผมไม่อยากมาหรอกใส่เสื้อมันอยู่นี่อย่าไปพูดอย่างนั้นมันเป็นช่วงบางช่วงมันเป็นจังหวะของมันใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาอยู่ทั้งมือเปล่าพี่เฮ้ยมันเป็นบางช่วงอย่าไปพูดอย่างนั้นการที่มือเปล่าพี่ปีหน้าคอยดูปีหน้าคอยดูเหมือนเดิมเจอครั้งแรกนะครับก็ฮากันไปนะครับสนุกสนานบรรยากาศวันนี้แดดค่อนข้างจะร้อนนะครับก็อย่าลืมนะมาเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยแล้วปั่นก็มาเจอพวกพี่นี่ปกติปั่นไปทางไหนกันบ้างเนี่ยวันแรกนี่วันแรกครั้งแรกเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะปั่นมาก็มาเจอน้องพลพอดีเห็นว่าคนไทยหรือเปล่าจอดแล้วนี่จอดรถดูนั่งดูเดี๋ยวมันจะมีคันเบ็ดอยู่นี่เยอะเบ็ดเยอะเนาะของเชื่อมกินไหมของจะเอาแก้วในออฟฟิศมาก็ได้เดี๋ยวเทคคืนใส่กินด้วยกันก็ได้พี่เอาของไปกินหมดแล้วเทไหมแบบหนุ่มหล่อจากเมืองน่านหนุ่มหล่อจากเมืองน่านน้องพล
ผมจะได้มาออกกล้องบ่อยๆหน่อยเราจะได้คุ้นเคยกันไงทูนี่มัมทูนี่ออสผมออสแอดจริงๆก็ชื่อต้อมเลยแต่เขาเรียกมัมเขาเรียกมัมหมดเลยอันที่จริงก็ไม่ได้ใหม่ที่นี่นะครับก็แท็ก2แล้วเนาะแล้วเนาะรอบ2อ่ะรอบ2กันทุกคนแล้วรอบ2รอบ2ลูก2รอบ2ลูก2ออสเมีย2ลูก2มึงก็มาแท็ก2ใช่มั้ยครับ2แท็ก2ละคนเลยแท็กรอบ2แล้วแท็กผมแรกมาได้2ปีกว่าแล้ว2ปีครึ่งเนี่ยป่วยเดี๋ยวเราแท็กแรกก็อยู่ให้คุ้มสิมีแท็กเดียวเลยผมพี่ไม่ไหวละผมจะโดดมันพี่นะพี่ถ้าบดแท็กเนี่ยโดดก็เขาก็โดดก็จะโดดไปไหนก็มานี่นะครับยิงยาวเลยพี่ผมแท็กเดียวแต่ไม่รู้ภาษาเผลอไม่ถึงปีนี่ผมจะโดดเลยวินาทีสุดท้ายจนทางบ้านพ่อแม่ไม่สบายแล้วแหละถึงจะกลับเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาจากซีมุ่งของเล่าหมดละไม่จากว่าพี่ซีมุ่งของเล่าขอตัวแป๊บนะครับเดี๋ยวมาครับผมเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนถ่ายพระเอกพระเอก MV รอนะสิเอาต้องใส่น้องอ้อนโยหน้าตาดีไม่รอผมเกิดอุบัติเหตุก่อนมากอย่างนี้ไม่หรอกนะเพราะว่าไปทำอะไรมารถล่มสิเล่าเล่าไปหากินคุณรอมันต้องมีแบบรอยแผลถึงจะว่าคุณรอใช่ใช่ใช่แต่คนที่หน้าใสกิ๊กเนี่ยเพราะว่าไปยืนคู่กันคุยใกล้ๆกันจีรับปีใหม่เลยนะตอนรับปีใหม่เลยเดี๋ยวว่างๆก็มาเที่ยวมาเที่ยวว่างๆไปปัดชอบปัดเนื้อที่นี่เดี๋ยวที่ปัดเนื้อไปเล่นน่ะปัดไปทั่วเลยโทรมาคุยกันนะซื้อรถเครื่องไปสบายเมื่อกันรถจักรยานไฟฟ้านะเดี๋ยวถ้าจะมาเดี๋ยวเอารถไปรับก็ได้ไปรับไปส่งก็ได้อยากมาหาปันไปปันนี่ก็ยันเล่นปันไว้ทั่วทั้งวันก็ปันไปนู่นไกลมากเราต้องมีเต็นท์ซื้อเต็นท์มากางไว้พี่อายุเท่าไหร่แล้วพี่40แล้ว40พี่ใหญ่เหลืออีก2ปี2ปีเหลืออีก2ปี10เดือนมีแฟนอยู่ที่บ้านไหมพี่มีแล้วเนาะมีพาร์ทมีลูกกี่คนครับ2คนแล้วเอาตกคุกมาอยากถามอะไรถามได้มาถามไทยสาระทุกสุขเหมือนกันใช่ไหมคนก็สองคนไม่มีเมียแต่มีลูกแฟนมีลูกครับมีลูกแต่ไม่มีเมียโสดไม่ซิงลูกออกจากไหนมาว่าเคยมีเลิกล่ากันไงเคยมีแต่เลิกกันแล้วเคยมีแต่ลูกสองแล้วนะหม่ำก็ลูกสองโสดบริสุทธิ์ได้นะโสดเหรอไม่โสดหรอไม่โสดอะไรเมื่อกี้ยังบอกอยู่กับเมียอยู่เลยแกมาเชยไปลูกเจ้าเธอมีลูกพี่มีลูกมีเมียมีเมียมีลูกสองตอนนี้เลิกแล้วหรือมั้งไม่เลิกก็ดีนี่พูดไปเขายังรักกันดีไม่เลิกรักกันอยู่มาอยู่เกาหลีเนาะพี่มันหากินคนละเส้นทางนะแฟนผมก็อยู่ญี่ปุ่นผมก็อยู่เกาหลีนะแต่พี่ไม่เคยหากินอยู่ที่ไหนก็รักกันคนรักกันเนาะเป็นคู่กันแล้วไม่เคยไปหากินข้างนอกเลยพี่เคยมีใช่ไหมเราไม่เคยไปหาที่ไหนใช่ไหมใช่กินกันเองสนุกสนานกันไปนะครับก็เจอพี่น้องคนไทยด้วยกันก็มากินข้าวกินน้ำกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะได้กินน้ำกินท่ากันฝากพี่น้องเลยเร็วรายงานไทยฝากติดตามด้วยนะครับพี่อะไรพี่ทวีชัยสว่างโพครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวก็คงจะเจอกันเรื่อยๆเนาะในคลิปต่อไปเจอกันครับเจอกันครับน้องพลครับยังไงก็ฝากติดตามพี่ทวีหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เจ๊ก็จะมีแบบคลิปใหม่ๆมาให้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมว่าแล้วไข่เมาหน่อยงั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่างค่อยลงกันใหม่เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ